ขอแนะนำวัสดุก่อนนะคะ1คือหยวกนะคะ2คือดอกบัวหยกกล้วยเราใช้แกไม่ใช่เอาใช้ลำกระทงใบตองค่ะแล้วก็แปะไปที่บนนี้แล้วก็เอาเข็มหมุดปักนิดนึงนะคะแล้วนี้ก็ตัดใบตองตามรูปหยวกไปเลยทีนี้ดอกบัวนะคะธรรมดาเราต้องไปตัดใบตองมาใช่ไหมวันนี้เป็นดอกบัวไม่ต้องตกแต่งดอกไม้ก็ได้เป็นการทำแล้วเสร็จแล้วก็ไม่ต้องหาอะไรตกแต่งมาได้เพราะว่ามันสวยด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะคะเสร็จปุ๊บดอกบัวเราเอามาแล้วเราก็มาเด็ดแยกสีแยกสีแยกเห็นไหมคะสีที่หนึ่งเพราะว่าจะเรียงกันไปจากแค่มาออกหนึ่งกระทงนะคะจะใช้ดอกบัวทั้งหมดประมาณ10ดอกแล้วก็พับนะคะอันนี้ดูนะคะพับต้นปลายนะคะเฉลียงโดยให้ตรงนี้มันนึกว่าตรงนี้เดี๋ยวมันจะอยู่ตรงกลางแล้วพอพับกลับปุ๊บตรงนี้เขาอยู่ตรงกลางนะคะโดยให้สันทบเท่ากันแล้วนำไปแปะที่นี้แปะที่กระทงโดยใช้ตะปูเข็มทำไปเรื่อยๆพอชั้นแรกเสร็จปุ๊บแล้วก็มาชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4ชั้นที่5ใช่ก็ทำเสร็จแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะจะเป็นการไล่สีลงมาอันนี้พอเสร็จแล้วนะคะก็ตกแต่งด้วยอันนี้เลยค่ะเกิดขึ้นคุณน้องอันนี้ออกไปเจ้าจากขนาดนี้นะคะเด็ดเอากรีบไปทำเป็นกระทงแบบอันนี้โอเคนะคะแล้วนำเกสรใช้ไม้แหลมนะคะการตัดไม้แหลมต้องตัดเมื่อเสร็จแล้วเราก็เอาไม้แหลมเสียบแล้วหนูก็ตกแต่งลงไปในนั้นเลยโอเคครับอ๋อเสียบไม้แหลมลงไปเพื่อให้เป็นเหมือนเข็มเหมือนที่ปักพยายามตั้งให้มันตรงๆให้หน้ามันเสมอกันอารมณ์เนี้ยนะคะเสร็จแล้วตกแต่งด้วยเทียนค่ะอันนี้เป็นทูบหัวโตนะคะแล้วก็ตัดไปเลยค่ะ3ดอกนะคะเรานิยมจะใช้กัน3ดอกเนาะในการบูชาพระแม่คงคาเก่งมากผมมือให้ตัวเองด้วยค่ะ